มัครรอยยิ้มค่ะก็แบบอยากให้ทหารจับเลยอะค่ะประมาณนี้หลากหลายเหตุผลที่ทำให้แฟนซีรีส์เทใจให้กัปตันยูในจอหรือพระเอกดังซงจุงกิในชีวิตจริงเมื่อได้มาเจอในงานแฟนมิตติ้งจึงต้องจัดเต็มเป็นทีมทหารหญิงในชุดลายพรางแสดงตัวเป็นแฟนซีรีส์ Descendants of the Sun อย่างกลุ่มคุณแม่ยังสาวนัดรวมตัวและวางแผนมาล่วงหน้าอย่างดีเพื่อชิงบัตรที่หมดภายในไม่กี่นาทีรวมถึงแฟนคลับชาวจีนจำนวนมากที่ตัดสินใจเดินทางมาที่ไทยเพราะโอกาสจับจองบัตรยังมีมากกว่าจำนวนแฟนๆในจีนMany people like Song Joong-ki because of the TV. So Hee Jiang, fan club ชาวจีนเล่าว่าอีกไม่กี่วันนักแสดงหนุ่มจะเดินทางไปโชว์ตัวอีก6มณฑลในจีนแต่กิจกรรมแฟนมิตติ้งในเมืองไทยน่าสนใจกว่าเพราะเปิดโอกาสให้ไฮทัชหรือสัมผัสมืออย่างใกล้ชิดแบ่งเป็น2ทีมค่ะก็จะมีทีมพี่ๆกดรอกดหน้าคอมแล้วก็แบ่งไปนั่งรอที่ห้างตั้งแต่กลางคืนอีกวันก่อนวันจะขายอะค่ะคิดว่าเป็นเพราะว่าบทละครเขาอะค่ะที่ส่งให้เขาแบบว่าดูน่ารักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในตัวละครเขามีความทะเลนมีความจริงใจอยู่ในสายตาเขาอะค่ะเคยผ่านงานแสดงมากว่า10เรื่องแต่คาแรคเตอร์สุดเท่แบบชายชาติทหารที่ตัดกับใบหน้าหวานๆของซงจุงกิใน Descendants of the Sun กลับสร้างชื่อมากที่สุดด้วยเพราะการวางแผนการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของต้นสังกัดตั้งแต่นำชีวิตจริงที่เพิ่งปลดประจำการมาผูกโยงกับตัวละครการปล่อยประวัตินักแสดงที่เรียนดีกีฬาเด่นระดับชาติรวมถึงค่อยๆนำภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมานำเสนอเป็นระยะกลยุทธ์ปลุกกระแสความดังด้วยงานบันเทิงเป็นทางถนัดของเกาหลีใต้ไม่เพียงขายลิขสิทธิ์ให้ญี่ปุ่นไปฉายถึง 1.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและอีก30กว่าประเทศทั้งในเอเชียยุโรปและออสเตรเลียส่วนพระเอกหนุ่มก็มีเอเจนซี่ดังในเกาหลีและจีนท่าเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งเครื่องสำอางอาหารและสมาร์ทโฟนจนได้ฉายาราชาแห่งโฆษณาทั้งหมดล้วนเกิดจากภาพชายหนุ่มในอุดมคติซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้ผลในช่วงเวลาอันสั้นความที่ว่าการใช้คนเนี่ยมันจะต้องมีข้อเสียอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าดาราคนนั้นพรีเซนเตอร์คนนั้นหน้าช้ำหรือเปล่าคือถ้าเขาหน้าช้ำเนี่ยมันก็เลยทำให้ความดึงดูดอาจจะหายไปคนอาจจะไม่จดจำแบรนด์เรากับพรีเซนเตอร์คนนี้ถ้าเกิดเขามีความแข็งแรงในเรื่องของว่าสมมติแบรนด์อื่นเขาโฆษณาเยอะกว่ามันก็จะทำให้สิ่งที่เรากำลังสร้างเนี่ยคือทำใช้คนนี้ก็จริงแต่ปรากฏว่าเวลาคนนึกถึงคนนี้ไปนึกถึงแบรนด์อื่นเกาหลีใต้ยังไม่ปล่อยให้ช่วงความสำเร็จผ่านไปล่าสุดให้ตำแหน่งทูตกิติมศักดิ์และพรีเซนเตอร์ด้านการท่องเที่ยวกับพระเอกซงจุงกิละครจบหากแต่ทุกฉากในละครกำลังจัดสร้างใหม่เพื่อเตรียมรับกระแสการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างรายได้ที่เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จเสมอมา